ทำกุ้ยช่ายทอดไว้กินเองที่บ้านง่ายๆทำยังไงมาดูกันครับขั้นตอนแรกหั่นกุ้ยช่ายให้เป็นท่อนครับโอ้ยเมื่อหั่นกุ้ยช่ายเสร็จแล้วหมักด้วยเกลือแล้วก็น้ำมันครับต่อไปมาผสมแป้งครับใส่แป้งข้าวเหนียวแป้งข้าวเจ้าแล้วก็แป้งมันครับใส่พริกไทยตามด้วยเกลือแล้วก็น้ำครับคนให้ส่วนผสมทั้งหมดเข้ากันแล้วนำกุ้ยช่ายมาใส่ครับเสร็จแล้วนำมาใส่แม่พิมพ์แล้วนำไปนึ่งประมาณ10นาทีครับในระหว่างที่รอกุ้ยช่ายสุกมาทำน้ำจิ้มครับขั้นตอนแรกใส่ซีอิ๊วดำน้ำส้มสายชูน้ำตาลแล้วก็พริกครับเมื่อกุ้ยช่ายนึ่งเสร็จแล้วนำมาหั่นแล้วนำไปย่างครับเพียงแค่นี้เราก็ได้กุ้ยช่ายทอดแล้วครับสำหรับใครที่อยากเห็นผมไลฟ์สดทำอาหารทุกวันสามารถติดตามได้ที่หน้าใบโอ่งผมได้เลยนะครับ